มวยไทยรายวันครับสวัสดีครับผมวันตองครับก็สายอันธพาลครับผมเป็นไงบ้างครับพี่น้ำหนักเช้านี้ก็มา119ครับผมก็เวทต่อย117ครึ่งครับผมปล่อยมาต่อย117ครึ่งนะครับผมลดไปปอนครึ่งครับผม117ปอน117ปอนครึ่งเป็นไงครับพี่กัดก็สบายสบายครับผมครับสบายนะต่ำสุดเท่าไหร่ครับวันฉลองต่ำสุดก็114ได้114ยังทำได้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะต่อยใครแล้วนะครับผมน้องๆ นี่ก็ปราบมาหมดแล้ววันนี้มาเจอใครครับก็เจอกับสปินเตอร์แปลงก้องป่าครับมาเจอสปินเตอร์เด็กที่เราเคยเผด็จศึกมาแล้ว1ครั้งครับผมเมื่อปีที่แล้วเป็นไงผลการแข่งขันก็เตะก้านคอยก2ครับเตะก้านคอน้องเขาครับน็อกยก2ก็ฝากถึงเวทีมวยล่ามเนินหน่อยครับวันนั้นผมต่อยศึกปอชวัตวันนั้นผมไม่ให้ค่าเตะก้านคอผมเลยครับอย่างน้อยก็เป็นค่าศิลปะนะครับ10,000ก็ยังดีครับก็คือวันนั้นนี่เตะสูงกว่าหัวไหล่ก้านคอเลยครับครับมาจะหลอกนี่ยืนยันเลยว่าก้านคอครับไม่มีการเตะหัวไหล่เตะหัวนอกหรอกครับถ้าไม่โดนก้านคอครับผมวันนั้นนี่เรามั่นใจว่าโดนก้านคอครับศึกปอชวัตมั้งครับวันนั้นอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงเนี่ยครับผมจะน็อกน้องเขาด้วยอาวุธอะไรดีหรือว่าคะแนนก็แล้วแต่จังหวะครับแล้วก็อย่าประมาทเสียเท่าอย่างผมครับผมก็คือว่าอย่ามองว่าเราที่ไม่มีน้ำยาครับเราเลยเป็นถึงจะแก่แล้วแต่ยังเป็นเสืออยู่ครับผมพร้อมจะผลิตศึกได้ทุกเวลานะผมมีวินาทีทองอย่าประมาทผมครับฟิตซ้อมที่ PK ใครปล้ำให้บ้างครับพี่ชายไฟนี้ก็มีหลายคนครับมีแต่ตัวใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องการปล้ำเรื่องการฟิตซ้อมเนี่ยค่ายของเสียแขกนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับครับผมเมื่อวานนี้ที่เมืองไทยก็เปิดหัวสวยนะครับวันนี้ชกกี่คนครับขอยืม2เมืองไทยหน่อยไฟนี้ขอยืม2เมืองไทยด้วยเด็ดเหลือเกินนะน้องเมื่อคืนนี้ฟอร์มงามไงบ้างครับวันฉลองก็แพ้โยทินครับแล้วก็ชนะเจงกาดชนะเจงก้าครับก็ชนะมาแล้วก็เพิ่งมาสะดุดแพ้โยทินล่าสุดครับผมเขาใหญ่แล้วก็สดด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็ถ้าฟอร์มดีก็อยากต่อยให้เขาต้อมหนักให้บ้างให้เขาต้อมหนักให้เราสักหน่อยครับปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับพี่ชายก็ไฟท้ายก็ว่า100,000ครับแต่ที่นี่ก็ไม่ต่ำกว่า 80,000 ไฟนี้นี่ก็ยืนระยะ 80,000 แสนนึงตลอดนะสำหรับเราครับอายุกี่ปีแล้วครับปีนี้ตอนนี้28ย่าง29โอ้โหก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ร่างกายถือว่ายังดีอยู่ล่ะครับผมเรานี่เป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่อำเภออะไรครับน้องกรุงศรีครับขอกำลังใจครับไว้ครับเมื่อนี่ก็ซอยเสื้อวันฉลองเด้อเป็นยังไงก็ล่องไปก็บ่มีผิดหวังหรอกครับผมก็ตั้งใจหลายครับผมใครที่เสียไฟก่อนเป็นไงกลับมาเอาขึ้นครับมาเอาคืนทบต้นทบดอกฝากถึงลูกพี่หน่อยครับเสียแขก PK ก็ลูกพี่ก็เสียไปเยอะไฟแล้วก็ไฟนี้เอาขึ้นหน่อยลูกพี่โอเคครับครับรับป้องกันนะครับอยู่กับคู่ค้ำครับมูน้ำเงินในศึกเพชรเกียรติเพชรค่ำคืนนี้ครับข้างๆผมสปินเตอร์แป้งก้องปราบครับสวัสดีครับเป็นไงปริ้นน้ำหนักช่วงเช้านี้ครับก็มาเกินเหลือแค่จุด2ประมาณจุด4ครับแล้วตอนนี้ผ่านหรือยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะแหมน้ำหนักสบายเลยต่อยพิกัดเท่าไหร่ครับวันนี้117ครึ่งครับ117ครึ่งทำไมต้องมีครึ่งด้วยเป็นพิกัดกลางหรือว่าไงก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้เจอใครเราเจอวันฉลองครับเจอพี่วันฉลองอีกครั้งนึงโอ้นั่งนับวันรอล้างแค้นเนี่ยมากี่ปีกี่วันก็ตั้งแต่2กรกฎาคม58โอ้จำได้เลยวันที่ก็ประมาณปีกว่าปีกว่าวันนี้มาเจอพี่เขาอีกครั้งหนึ่งดูแล้วเป็นไงก็ไม่ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากครับคิดว่าพี่เขาโรยลงไหมหลังจากไฟก่อนก็ต้องโรยลงครับอายุก็มากขึ้นอายุเขามากขึ้นนะส่วนเราดีก็กำลังร่างกายก็สวยเหมือนเดิมครับผมไฟนี้ซ้อมไม่ไหนปริ้นซ้อมอยู่แป๊ะมินบุรีครับยังอยู่กับพี่แป๊ะที่ค่ายมวยเพชรยิมเหมือนเดิมครับผมมีใครคู่ปรามคู่ซ้อมบ้างไฟนี้ก็หลายคนครับพวกพี่มงคลชัยสิทธิศักดิ์พวกนี้มวยของป่าก็อยู่ด้วยกันมวยของป่าชุนในทีมเกียรติเพชรเนี่ยไปซ้อมอยู่ด้วยได้มงคลชัยกับสิทธิศักดิ์ช่วยปล้ำร่างกายนี่ก็โอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะครับครั้งที่แล้วไปพลาดยังไงก็จังหวะเพลินไปหน่อยครับโดนก้านคอเตะพี่ก็เพลินไปหน่อยครับกระโดดเตะมาทีเดียวนะวันนั้นทีนี้ถ้ารัดกลุ่มเป็นไงก็น่าจะกินครับน่าจะกินนะครับผมก็น่าจะอันนี้วางแผนมาดีมากขึ้นนะครับฟอร์มหลังไงบ้าง3ไฟล์ล่าสุดบอกแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับ3ไฟล์ก็แพ้เพชรอมพิมลศรีแล้วก็เสมอกุมารดอยแล้วก็มาชนะเพชรล่าสุดนี่ก็มาชนะเพชรเอาไว้แล้วเราไปชกไอ้นี่มาด้วยอะไรนะไอ้
ที่มวยไทยสมัครเล่นครับที่เวียดนามครับได้เหรียญทองครับเหรียญทองนะแล้วตอนนี้เป็นไงลูกกี่ขวบแล้วกี่เดือน3เดือนครับ3เดือนแหมช่วงหลังนี้ก็สู้เพื่อลูกอย่างเดียวเลยนะครับปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ปริ้นตอนนี้ 75,000 ครับ 75,000 นะก็ยืนระยะมาหลายไฟแล้วอายุกี่ปีเราปีนี้19เข้า20ธันวาเนี่ยครับเดือนธันวานี่ก็20แล้วนะครับไฟนี้ลูกพี่ดาบแป๋งอาชีพก็ยังไม่ทราบครับก็น่าจะมีเหมือนเดิมนะได้ชนะเราจะเป็นนักชกจากจังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพนะขอกำลังใจแฟนมวยจังหวัดกรุงเทพและแฟนคลับของเราครับซ้ายจรวดลางก็ขอกำลังใจแฟนคลับนะครับช่วยมาติดตามเชียร์ด้วยนะครับวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนแกมือได้ไม่ได้ได้แน่นอนครับฝากอะไรถึงลูกพี่หน่อยครับพี่ดับพี่แป๊ะมีบุรีดับแป๋งแล้วก็คุณพ่อเราคุณพ่อปีชาก็ฝากถึงแป๊ะครับวันนี้ก็เต็มที่ครับแล้วก็บำรุงมาไม่เสียของแน่นอนครับคือบำรุงมาไม่เสียเปล่านะครับผมครับผมนี่แหละครับความมั่นใจของน้องครับสปินเตอร์แป๋งกองปราบครับมาเป็นกำลังใจด้วยครับค่ำคืนนี้ครับคู่ค้ำในศึกเพชรเกียรติเพชรมวยไทยรายวัน